เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยคำหนึ่งคำที่ลุงเคยสอนผมตอนเด็กๆว่าถ้าเราเกิดมาแล้วควรทำอะไรให้สำเร็จมีปัญหาควรแก้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กและต้องแก้ให้ถูกจุดไม่ใช่พูดเรื่องเท็จพอโตขึ้นมาก็ใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงและต้องมีมารยาทเพราะเราคนไม่ใช่ลิงทุกคนฝันได้แต่ความฝันไม่ใช่นักบินที่เอาแต่นั่งคิดแล้วนั่งแดกโอวันตินสู้ต่อไปถ้าใจเรายังสู้ต่อถ้าเหงื่อออกมามันยังออกมาไม่พอฝึกวิชาการเรียนแล้วใช้ความรู้ให้เต็มสมองถึงไม่ได้ที่หนึ่งแต่อย่างน้อยก็ได้ที่สองทำตัวให้มีค่าดีกว่าเล่นเวลาไม่มีใครจับจองแม้จะไม่ได้หล่อแต่ทำความดีให้คนมองให้คนมองรับใช้ลุงภาค17อ๋อลูกชายไปไหนวะเนี่ยต่อครับต่อต่ออยู่ไหนเอ้ยดูไอ้ต่อดิแชมป์ครับโอ้ยลูกทำอะไรเนี่ยเสียวโอ้ยกำลังอะไรพี่เป็นไงบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมเนี่ยฮะดีพี่ร่างกายดีมากเลยครับได้ข่าวเมื่อวานไม่สบายเป็นไงบ้างก็สบายดีเนี่ยต้องเวลาออกจากบ้านต้องกินยาด้วยนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวเป็นหวัดเลยเนี่ยฮะแชมป์ครับนี่แกจะไปโรงเรียนยังไงเนี่ยหิมะตกแล้วเนี่ยก็นั่นดิครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปครับเพราะว่าการเรียนสำคัญเออเหรอครับแล้วหญิงค่ะแล้ววันนี้นี่จะไปขายของไหมเนี่ยหรือว่าจะหยุดอยู่บ้านไปขายของค่ะหญิงทำไมถึงไม่ไปเรียนกับพวกมันล่ะเออใช่ใช่ไปเรียนกับพวกเราไหมไปก็ได้โอเคเอ้ยลูกอย่าไปทำอย่างนั้นดิครับพ่อโถวันหลังให้เอายัดปากเลยเข้าใจไหมอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างเดียวเฮ้ยไอแชมป์นี่สอนลูกซะลุงแล้วเนยจะกลับมาไหมครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะแชมป์แต่ว่าคือลุงก็ต้องให้ส่งไปเพราะว่าเนยบอกว่าอยากจะกลับไปหาครอบครัวเขาบ้างเฮ้ยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ขึ้นมาในตอนนี้วะเนี่ยเอาแล้วต้องเชียร์เหรอลุงไอเชียร์เหรอมันก็กลับไปหาพ่อหาแม่มันนะเดี๋ยวมันมาพรุ่งนี้แล้วไอเชียร์น่ะอ๋อครับแต่ว่าเนยไม่มาแล้วเหรอครับมันก็อยู่ที่แล้วพวกแกได้ทะเลาะกันไหมล่ะก็ทะเลาะกันนะครับเรื่องอะไรก็ผมขอกินนมแต่เขาไม่ให้กินนะครับนมอะไรของแกวะนมข้นหวานนะครับที่อยู่ในร้านอาหารแค่นั้นน่ะใช่ครับโถเอ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆทะเลาะกันทำไมวะเนี่ยลุงอะไรผมสงสัยเรื่องหนึ่งสงสัยอะไรลุงอายุเท่าไหร่ลุงจะว่าไปแล้วเนี่ยลุงอายุ200กว่าแล้ว200กว่าแล้วใช่เหรอแต่ว่าฟังก่อนสิปะโถเอ้ยแต่ว่าอายุลุงสามารถที่จะกำหนดให้มันต่ำลงได้เออแกทำอะไรของแกวะลุงผมลุงนี่เหมือนโดราเอมอนเลยลุงยังไงผ่านไปกี่ปีหน้าตาก็เหมือนเดิมอยู่แล้วหล่ออยู่หล่ออยู่แล้วปะโถเฮ้ยไปเรียนกันเถอะเฮ้ยไปเรียนกันไปพวกแกครับผมเฮ้ยลูกครับพ่อแม่ไม่อยู่ก็เดี๋ยวอยู่กับนี่นะอยู่กับแม่ไปไหนอะครับอยู่กับน้าหญิงลูกสาวผมเพิ่งรู้ชื่อแม่แล้วแม่ก็หายไปแม่อะไรแม่หายไปเป็นปีแล้วทำไมแกถึงพูดว่าเพิ่งหายไปบ้าวะเนี่ยฮะผมหลับไป2ปีเลยเหรอครับพ่อหลับบ้าอะไรของแกเมาหรือเปล่าเนี่ยไอ้เฟี้ยวนี่เอาแชมป์ผมสงสัยอะว่าโรงเรียนเรานี่สายอะไรพี่สายปวช.หรือว่าสายม.1 ม.2 ม.3 ม.4 พี่ว่าน่าจะเป็นสายไฟนะเพราะว่าโรงเรียนเขาต้องการใช้แบบหลอดไฟเยอะมากไม่ใช่ละอ๋อปวช.ใช่พอขึ้นปวช.3ปวช.อีกปวส.อีก2ปีทำไมเหรออ๋อแล้วทำไมพวกแกไม่เอาช็อตมาสามารถออกไปฮะแสดงว่าเราก็สามารถมาทำงานได้ใช่ไหมพี่พี่เรียนจะจบอยู่แล้วเนี่ยเอาท็อตเก็บถือไว้อ๋อครับขอท็อตหน่อยท็อตไม่มีขอลุงหนึ่งเฮ้ยมาเอากับลุงมาร้านต่อลุงตู่ขอท็อตหน่อยไอ้ตู่พ่อมึงดิโทรอย่าเล่นมุกนี้นะลุงเกือบติดคุกก็ไอ้พูดชื่ออะไรนะประยุทธ์จันทร์นครผู้บริหารสุสาวาทินเนี่ยนะเกือบโดนจับแล้วเนี่ยมาโทรเอ้ยลุงวรัตครับขอท็อตเลยครับได้สักแป๊บนึงนี่มาโทรอ่ะนี่สวัสดีครับโอ้โหให้เป็นแพ็คเลยเดี๋ยวนะก๊อกครับพ่อตา
ครับครับวันนี้ไปเรียนครับพ่อตาเอ้าเหรอโอ้โหเกือบลืมเลยครับโอ้ยตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะพ่อตาไม่หนาวฮะกรอกกรอกครับลุงบอยลุงลุงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยทำไมมันสุดยอดเฮ้ยลุงบอยปิด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 มาโถเฮ้ยลุงบอยครับคือพวกเราไม่ได้ใช้ปีกมานานแล้วอ่ะลุงบอยช่วยสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมครับพอได้เลยได้เลยครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวจะสร้างให้นะครับเออลุงบอยแล้วก็ผมอยากจะให้ลุงบอยสร้างเกี่ยวกับหอดูดาวครับพอดีว่าอยากจะหอดูดาวใช่อยากจะดูพื้นที่ทุกๆที่ทุกๆอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะดูหมดอ่ะดูอะไรวะที่ในจักรวาลไม่ใช่ครับเฉพาะพื้นที่ของพวกเราดิอยากดูมุมสูงครับดูดาวดวงไหนล่ะไม่ใช่ดาวไม่ใช่เฉพาะดาวเอาแบบทวีปอ่ะดูทวีปด้วยอ่ะอ๋อครับเรียกว่าได้ดาวเทียมดีไหมไม่ใช่ดาวเทียมมันเป็นที่มองมุมสูงอ่ะเออนั่นแหละสร้างให้หน่อยนะครับหอเออหอประผ่านใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับจะสร้างให้ครับเออแล้วลุงใบครับแล้วไอ้สูตรนมราชานนท์เนี่ยสูตร14แล้วเนี่ยคือมันจะท้องเสียอยู่ไหมครับเนี่ยไม่แล้วแหละตอนนี้นมราชานนท์กินแล้วแข็งแรงโอ้แข็งแรงเมื่อเช้าผมกินแล้วแบบเหมือนลุงแดงอ่ะแบบเหมือนจะตายอ่ะใช่ออกฤทธิ์เยอะเกินไปนะแต่ว่านมของนมของลุงนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับมันกินแล้วแบบทำให้ปึงปังทำให้ใช่โดตลอดเวลาอะไรเงี้ยลุงผสมสารอะไรสารอะไรความเพื่อเขิมเข้าไปครับอ๋อไวอาก้าโอเคครับเดี๋ยวมานะครับเจอกันไปทุกคนไปเรียนกันเจอปืนพี่เจอปืนอะไรอ๋อเจอกันเหรอเฮ้ยพ่อตาเรื่องใหม่อะไรเล่าปะโถโอ้โทษโทษโอ้โหพ่อตาการเรื่องใหม่นี่โดนกินพ่อตามันเป็นแบบพกพาใจเย็นใจเย็นลูกเอามาเลยนะเอามานี่ครับยึดอะไรเล่นเอาวีถึงแรงไหนแล้วพี่ไม่ได้เล่นปะโถเอ้ยใช่เหรอพี่โอ้โหที่ตกยุคก็เนี่ยเขาเล่นกันทั้งหมู่บ้านเหรอใช่ใช่พ่อตกยุคอ่ะใช่ใช่พ่อตาคิดถึงลูกบ้างไหมเนี่ยผมคิดถึงอย่างแรงขอตังค์ผมนี่ไม่ได้ดูแมวฮะขอตังค์หน่อยครับโหดูหน้าตาเขาแบบรันทดมากขอตังค์เอาไปทำอะไรหนูคือผมเป็นขอทานอยู่ที่นี่นะครับอ๋อแล้วแกทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะก็ไม่รู้เต้นร้องเพลงทำอะไรเป็นบ้างไม่รู้อะไรเต้นหรือร้องเพลงผมก็น่าจะได้อยู่นะฮะเฮ้ยเขาร้องเพลงเอาไปไหนกันหมดวะเนี่ยเอาไปใหม่เลยโอ้เฮ้ยร้องเพลงเหรอไหนร้องๆสักเพลงนี้เอาแบบฟังแล้วแบบรู้สึกชอบอะไรเงี้ยตามสัตว์เฮ้ยลูกชายใจเย็นลองหน่อยครับลองร้องดูสิสายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไวไวสวยงามโอ้โหทำไมร้องเพลงพอจังจะขออะไรเหรออยากได้อะไรไหมก็อยากจะได้แบบอะไรฮะอาชีพที่ดีๆทำยังไงผมให้โดกินไปเลยครับเฮ้ยลูกชายเดี๋ยวพ่อตาเดี๋ยวล่วงหน้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องคนนี้ไปส่งให้ลุงเซนิดครับไปเรียนไปเรียนกันเร็วไปก่อนเลยไปเรียนไปชื่ออะไรน้องอาหารหน่อยชื่อโอเลี้ยงครับชื่อโอเลี้ยงเหรอครับเดี๋ยวไปกับพี่นะครับผมโอ้หน้าตาแกโซมจังวะไม่หนาวก็บ้าแล้วแต่แกใส่ฮู้ดขนาดนี้ไม่น่าหนาวนะคือเสื้อนี้คือเขาบริจาคให้ผมนานแล้วอะครับโอ้นานมากแล้วเป็นปีได้แล้วครับผมโอเคนี่อุ่นยังยังรู้สึกไม่ค่อยดีฮะแต่ก็อุ่นๆนิดหน่อยครับงั้นจับของพี่ของพี่อุ่นมากเลยนะจับอะไรครับโอ้ป่าไม่มีอะไรเดี๋ยวนั่งรอก่อนเดี๋ยวลุงสนิทจะมาแล้วเนี่ยนั่งรอก่อนถ้าเจอลุงสนิทก็สวัสดีไหว้พี่ไหว้ลุงแกด้วยนะได้ครับเออนั่นแหละแชมป์มีใครวะเนี่ยอ๋อคือเขาก็เหมือนจะเป็นคนขอทานเล่ร่อนแถวนี้เขาก็เลยแบบอยากจะขอที่อยู่นะครับเนี่ยครับเขาก็เลยแบบอยากหาที่อยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีใครวะสวัสดีครับทำไมไม่สวัสดีลุงวะเฮ้ยลุงตลกอะไรเนี่ยลุงเล่นมุกเนี่ยสวัสดีไอ้หนูกินข้าวยัง
โอ้ไม่ได้กินข้าวมานานแล้วอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวให้แชมป์กลับมาเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวผมมานะลุงเออเฮ้ยไปเรียนดีกว่าอุ้ยหนาวว่าจะว่าไปแล้วนะคิดถึงเมียนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยดิลโด้ขนาดอะไรวะเนี่ยดิลโด้เซ็กทอยอะไรวะเนี่ยมีใครมาขายเซ็กทอยติดป้ายแถวนี้บ้าไปแล้วลมรัชนนท์ว้าวบริษัทพรีเมียมผลิตน้ำขายน้ำแม่งอร่อยมากแต่ว่าชื่อน้ำแปลกๆน้ำเมือกบ้าหรือเปล่าไปเรียนดีกว่าเออใครวะเออนายนายใช่ปาร์คหรือเปล่าเนี่ยอ้าวแข็งตายแล้วมั้งเนี่ยเออแข็งตายแล้วมั้งเออตายแน่เลยอ่ะเฮ้ยไปบอกตำรวจดีกว่าว่ามีคนแข็งตายสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ครับสวัสดีครับครับเฮ้ยนี่คุณทำอะไรเนี่ยจัดคิดมากเลยครับครับโหจัดของขวัญโหสุดยอดมากเลยครับโหจะว่าไปแล้วเนี่ยคุณดูหล่อมากเลยนะวันนี้เวลาใส่ชุดนี้แล้วหิมะตกใส่หน้าเนี่ยเอาของขวัญไหมครับเอาครับเมอร์รี่คริสต์มาสครับเป็นกล่องเปล่านะเอากินครับคุณพี่เอาไว้แบบลูกต่อนี่เอาไว้ตกแต่งแบบบ้านอ๋อครับแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเอาช่วยไปฝากลุงสนิทครับผมไม่รับไว้ดีกว่านะครับเอาไปฝากลุงสนิทด้วยคุณพี่ครับมีแบบตำแหน่งว่างงานไหมครับพอดีว่าผมอยากจะเรียนเอ้ยไม่ใช่เรียนสิอยากจะทำงานนะครับใช่ผมก็อยากจะทำงานด้วยฮะเอาจะทำงานด้วยเหรอผมก็อยากทำงานครับจะทำไม่ได้หรอกปะโถถึงครับเอ้ยมีครับมีใช่ไหมครับแผนกอะไรครับตอนนี้ก็ว่างก็มีแผนกคิดการเงินแล้วก็อ๋อแบบเดิมคุณจำใช่ได้ใช่ไหมครับว่าผมคำนวณเงินเอ้ยคำนวณตัวเลขเร็วขนาดไหนใช่ผมก็คำนวณเลขเร็วฮะ6ฮะ6ป้ายได้6จำได้เหรอยังจำได้อยู่เหรอจำได้เดี๋ยวเจอกันนะครับคุณพี่เดี๋ยวก็โหดนะไม่โหดขนาดนั้นหรอกครับพ่อครับว่าพ่อครับอะไรแม่ไม่อยู่เป็นไงบ้างครับเฮ้ยก็อดดูแมวสิถามได้เอ๊ะเดี๋ยวนะอะตอมครับคุณอะตอม คุณพอดีว่ามีคนยืนตายอยู่ตรงนู้นนะครับหน้าโรงพยาบาลล้างนะครับนี่ไม่ใช่สถานีตำรวจมาแจ้งความทำไมไม่ใช่สถานเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่ใช่สถานีตำรวจเหรอครับก็ใช่แล้วใช่เดี๋ยวโปรแกรมเออร์เดอร์หรือเปล่าครับเนี่ยใช่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นลูกโถอะตอมครับนี่ผมมีเรื่องเดือดด่วนจริงๆนะครับมีคนยืนตายจริงๆฮะตรงไหนพาฉันไปหน่อยสิได้ไปเร็วพี่ช้างผมไปเรียนไม่ทันพี่มันมืดตาพี่เออช่างมันเถอะเราขาดแค่สองสามคาบไม่เป็นไรหรอกไปช่วยคนตายก่อนถ้าติดล้อขึ้นมาทำไงนี่ครับตรงนี้ฮะนี่ฮะช่วยเก็บซากหน่อยนะครับไหนครับเอ้าตาบอดได้ไงวะเนี่ยนี่ครับคนยืนตายฮะไม่เห็นเลยพี่ช้างไม่เห็นเลยเห็นนี่ไงนี่ไงเห็นอยู่นี่ไหนไม่เห็นพี่ช้างให้เขาเก็บซากดีกว่าให้เขาเก็บซากโอ้ยไปเรียนดีกว่าทำอะไรเหรอครับอ๊อบป้าครับไปเรียนด้วยไม่โรบอทคงจะบั๊กมั้งเออเห็นบั๊กอะไรโรบอทบั๊กใช่โรบอทบั๊กไงอะไรดาวผมก็ยังเห็นนะดาวเฮ้ยนั่นใครอ่ะใครวะเอ้าเว็บเอ้ายืนแข็งตายอีกตัวแล้วไม่มีใครทำนะครับตรงนี้อ้าวชิบหายแล้วเออบั๊กอะตอมบั๊กอะตอมไม่มีใครช่วยเลยเอ้ยโอ้ยครูพี่เคสครูตีเลยมาเรียนสายครับนี่ครับคืออะตอมเขาจะมาเรียนภาษาด้วยครับเอาเหรอสวัสดีสวัสดีอะตอมไปเข้าเรียนตีกันไอ้เออไอ้ประอ้าวเข้าไม่ได้เอาเข้าได้นึกว่าเข้าไม่ได้ไปครับไปนั่งเอ้า
โอเคมารอนานไหมเนี่ยทั้งที่ด้วยอะตอมเออพ่อตาครับผมขอนั่งนี่ได้ไหมครับไปครับเอ้าเฟี้ยวหลบพี่ขอนั่งเออพร้อมแล้วครับแล้วอะตอมไม่นั่งที่อ่ะสอนเลยครับหน้าห้องไปไหนครับหัวหน้าห้องแนะให้หญิงเลยครับให้หญิงเลยครับหญิงทำความเคารพให้ทุกคนทำความเคารพหญิงพูดดินักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเกรดสวยโอ้โหเอาเกรด4ไปเลยโอ้โหได้ชุดประชดใช่ไหมมาเลยมาเลยจะเย็นเดี๋ยวอะตอมเนี่ยเดี๋ยวจะพังแล้วจะฟาดจนพังโอ้จะเย็นครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยกันนะทุกคนภาษาไทยครับไม่ยากหรอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องพูดภาษาไทยเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมเป็นคนไทยครับคำแรกคำแรกง่ายๆเลยอ่านเลยแชมป์อ่านสามารถครับอ่านเลยบ้างสอบตกแล้วเนี่ยอ่านผิดสามัญรถนะสามัญรถโอ้ใครพูดเมื่อกี้ใครพูดผมเด็กชายฟิโอเก่งมากเดี๋ยวสามัญรถได้ไงครับอาจารย์สอเสือสระอาอ่านว่าสามอม้าสระอาอ่านว่ามารอเรือทอถุงอ่านว่ารถอ่านรวมกันว่าสามัญรถโอ้ยถูกต้องเดี๋ยวเอาไป1คะแนนเอาเอค่ะอันต่อไปนะคะคำต่อไปอ่านว่าผมรู้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 ผมอ่านได้ผมอ่านได้อะไรเฟี้ยวอ่านได้ค่ะอะไรติชาชาติมันอ่านว่าชาติอะไรวะเดี๋ยวอาจารย์คือมันอ่านว่าชาติได้ไงครับชอช้างสระอาอ่านว่าสระอาตอเต่าสระอีไงพ่อตอเต่าสระอีติฮะอ่านว่าชาติเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจบป .5 แต่ว่าอีครูใหญ่เขาอ่านว่าชาตินะครับครูใหญ่ยังมาเรียนกับครูเลยอย่าไปเชื่อครูใหญ่มากเก่งกว่าครูใหญ่อีกตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วพี่จ้ำครับพี่จ้ำเรียนถูกโรงเรียนไหมเนี่ยว่าไงพ่อผมคิดถูกหรือคิดผิดที่มาเรียนโรงเรียนนี้เฮ้ยอย่าพูดมากย้ายออกไปเลยไม่ล่ะย้ายออกไปเลยเฮ้ยจะเย็นใจเย็นครับมันโปรแกรมเออร์เลอร์ครับโปรแกรมเออร์เลอร์ไปสงบอารมณ์ไหมครับมาคำต่อไปนะคะอ่านว่าอะไรแกล้งครับแกล้งไม่ใช่อีกแล้วทำไมไม่เป็นคนแบบนี้แกลังแกลังอ่านว่าโดนกินร่งแกล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 ่งค่ะเวลาเราจะแบบไปทำร้ายร่างกายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เขาแบบอ่อนแอกว่าเราจะเรียกว่าเราจะไปแกล่งคนอื่นนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยตายเอาดูโกเลมเดี๋ยวโกเลมทำอะไรเนี่ยได้ครับอะตอมใจเย็นแล้วอะตอมคำต่อไปค่ะครับใครอ่านได้อ่านเลยอ่านเลยเลยครับผมอ่านได้อ๋อปลอดโปร่งครับปลอดโปร่งครับไม่ใช่แชมป์ทำไมแชมป์เป็นคนแบบนี้ย้ายโรงเรียนไหมโอ้โรงเรียนนี้ใช่ไหมพี่แชมป์มันอ่านว่าอะไรอ่ะต้องอ่านว่าปนอกโฟร่งไม่ใช่กระโปงลิ้นอะไรนะครับกระโปงลิ้นตีเด็กตีเด็กกระโปงลิ้นอะไรนะครับปนอกโปร่งฮะปนอดโปรล่งร่งใช่แล้วมันแปลว่าอะไรฮะอะตอมอ่านสิอะโลดปอดโปรปลาบอดเด็กปอดโปรเด็กชายต่อนะคะจะชอบรังแกคนอื่นนะเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งไปอยู่กับย่าเลยฮะเร็วๆนี้เป็นโรคแกล่งใช่ไหมชอบขี้แกล่งไม่ดีคำสุดท้ายผมรู้แล้วฮะผมรู้แล้วอันนี้เนี่ยแชมป์รู้สึกกับเนยตลอดเลยเคลลิมครับเคลลิมถูกต้องแต่ว่าโอ้โหเอาเกรด5ไปเลยพ่อยังผิดนิดนึงเอาเกรด5ไปเลยพ่ออะไรอะไรนั้นท่านพูดว่าเคลลิมเคมลิ้นเคมลิ้นไม่ใช่เคมลิ้นนั่นมันเลียของแม่หรือเปล่าลูกโอ้โหแม่ของไม่ใช่แล้วพ่อพูดเรื่องแต่ต้องฟาดโอ้ยโอ้ยขอโทษครับมีครูให้การบ้านไปนะคะครับอะไรการบ้านอะไรครับก็คือเด
เนี่ยมาพูดให้ครูๆฟัง3คำจาก5โอ้โหตายขอ3มาลดครับได้เลยครับเดี๋ยวผมแกะการบ้านเองครับโอเคได้เลยนะเอาไปเลยนะนี่เดี๋ยวๆๆๆๆทำมันไม่มีกระบวนท่า108ท่าด้วยไว้ได้เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวๆๆๆลูกชายไม่ดีไม่ดีลูกชายถ้างั้นขอบคุณนะครับเอาว่าบ้างวันนี้มีการบ้านเหรอมีการบ้านเรียนยังไม่เข้าใจยังจะสั่งกลับบ้านอีกโอ้ใจเย็นอะตอมอะตอมไปเรียนที่อื่นโง่เนี่ยโง่เฮ้ยยิงยิงยิงเอาเลยยิงฮะกลับบ้านไงขอบคุณอาจารย์อาจารย์ขอบคุณอาจารย์นักเรียนทั้งหมดเร็วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับครับคุณคนทูตหมดกลับบ้านกลับบ้านไป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 กลับบ้านเถอะใครพูดว่าจะกระโดดถีบครูเมื่อกี้เอาตูดมาให้ครูตีซะทีนึงสิกลับบ้านเราพ่อตาครับรออยู่พ่อตาเหรอพ่อตาเหรอพ่อตาพูดครับพ่อตาเหรอพ่อตาเหรอพ่อตาเป็นคนพูดพ่อตาเป็นคนพูดพ่อตาพูดออกหกกลับบ้านเหมือนครูจะไม่เต็มครูจะไม่เต็มเหมือนครูจะไม่เต็มพ่อตาพ่อตาเหรอยังพี่ช่วยพ่อตาด้วยอะตอมอะตอมมานี่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 อะตอมครับแล้วมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเนี่ยข้าสามารถวิ่งเร็วๆได้และปกป้องเมืองได้อ๋อแล้วถ้างั้นช่วยงานผมได้ไหมครับได้ครับครับก็เดี๋ยวถ้างั้นเนี่ยยังไงก็ไปหาผมบ่อยๆนะครับพอดีว่าผมอยากจะมีเรื่องให้ช่วยอยากจะมีเรื่องกับผมเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่อยากมีเรื่องหมายถึงจะมีเรื่องจะให้ช่วยอะครับอ๋อใช่ก็เรื่องของเอนจินของเจ้าดำน่ะช่วยไปขโมยมาให้ผมได้ไหมสบายมากไปขโมยข้าเองใช่ๆไปขโมยจากลุงบอยให้ผมได้ไหมผมต้องการใช้มากเลยตอนเนี้ยหัวใจของเจ้าดำอ่ะขโมยจากเจ้านายฉันเหรอใช่ใช่ขโมยได้ไหมจะเอาไปทำอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้อ่ะข้าไม่สามารถทำให้เจ้าได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเจ้าดำเป็นเพื่อนของข้าถ้างั้นไม่เป็นไรเครื่องเออร์ใช่เครื่องเออร์เฮ้ยตายละเฟี้ยวมานี่มานี่มานี่มีอะไรฮะมีอะไรฮะพี่มีเรื่องให้ช่วยมีอะไรพี่เดี๋ยวช่วยไปเอาไม่นะพี่เอ้ยยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดพี่ป้าเดี๋ยวช่วยไปเอาหัวใจของเจ้าดำให้ได้ไหมในบ้านของลุงบอยได้ฮะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจลุงบอยเท่าไหร่อ่ะอ๋อใช่ใช่ลุงบอยเดี๋ยวนี้เขาชอบอ่านโดจินไม่เขาทำนมบุตรคือได้ข่าวมาว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงเหมืองใต้ดินอะไรสักอย่างเขาจะประดิษฐ์อะไรใช่ใช่เมื่อคืนนี้ผมก็เห็นเขาลงมาอยู่ใช่คือพี่ถามแล้วว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาไม่ยอมบอกเนี่ยพี่ก็เลยกลัวว่าหัวใจของเจ้าดำจะมีอันตรายอ่ะผมต้องเดี๋ยวผมรีบไปขโมยนะฮะเออขโมยมาให้ได้นะโอเคฮะไปพูดไปแล้วพี่ไรกันเอ้ยตกเปล่าเปล่าครับเฮ้ยไปสมัครงานกับพี่ไหมเมียมใช่ไหมพี่ใช่ใช่บริษัทพี่เมียมไปเฮ้ยต่อกลับบ้านได้แล้วไปหยุดนะหยุดนะไม่เกี่ยวไอ้ตอมมันทำอะไรเมื่อกี้ว่าครูใช่ไหมฮะว่าสำนึกแล้วครับสำนึกแล้ววะผมกินยาของน้าฟิ้วให้แล้วผมเกิดอาการบ้าๆครับโอ้ตายแล้วหยุดนะไปกลับบ้านก่อนครับพ่อกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไปหญิงเป็นไงบ้างร้านอาหารขายดีไหมขายดีค่ะขายดีแล้วทำไมยังไม่ขายแค่มาเทิร์นมันอยู่ตรงนี้ล่ะหรือมาตามต่อมาเดินดูเฉยๆมาเดินดูเมืองหนึ่งโอเคคุณพี่ฮะคุณพี่ไปงานฮะไปผมจะเข้าไปสมัครงานเลยครับเออไม่สนใจผมเลยหรอผมอุตส่าห์อวดต้นไม้ก็สวยดีครับแต่ผมอยากจะทำงานมากกว่าไงใช่โอ้อุตส่าห์ทำตั้งนานนี่อะไรเนี่ยสโนว์บอลเฮ้ยลูกอย่าไปเล่นโถเดี๋ยวมันไม่สบายครับเข้าอยู่ฮะอ้าวจะมาทำงานกันเหรอเอ้านี่มัน
ใครอ่ะเอ้าเฮ้ยอาตอมอาตอมเหรอมาที่สถานีตำรวจทำไมเอ้ามีเรื่องอะไรจะมาแจ้งความข้าหรอเดี๋ยวๆๆผิดที่แล้วอาตอมผมว่าอากาศหนาวนี่เครื่องอะตอมน่าจะรวนนะครับใช่ๆผมก็ว่างั้นแหละไม่รู้สิแต่ข้าเข้าหุ่นได้ตลอดเดี๋ยวคุณพี่ครับครับผมขอสมัครงานหน่อยครับมีใบสมัครงานไหมผมเนี่ยฮะมีอยู่แล้วครับครับสำหรับคุณคุณชื่ออะไรนะบอกอ้าวจำไม่ได้ผมชื่อแชมป์ไงอ๋อมีอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันมีอยู่แล้วอ๋อถ้างั้นเริ่มมีไหมเนี่ยของผมยังไม่มีเลยหรือเปล่านี่ไงเอาไปอ่านดูไหนครับเฮ้ยจริงด้วยฮะไม่เคยทำเสียวไม่มีเพราะว่าตกงานไงสอบไม่ผ่านถ้างั้นพรุ่งนี้ผมมาทำงานเลยนะครับครับผมครับเอ้าพี่เกตมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคุณเสียวเอ้ยคุณแจมอย่าลงไปครับเห็นข้อตาไหมครับมีอะไรฮะไม่เห็นครับถ้าเกิดเราต้องการพนักงานอยู่ประมาณ 3-4 ตำแหน่งนี่แหละครับช่วยหาหน่อยนะครับโอ้มีคนนึงครับจะบ้าแล้วลูกเดี๋ยวผมมานะครับนี่ยืนตายซะแบบอย่าไปสนอย่าไปสนใจเลยพี่ไปเถอะโหนี่แข็งโป๊กเลยเนี่ยไปตามใครนะโป๊กแข็งรวยโอเลี้ยงเอ้ยโอเลี้ยงสวัสดีครับลุงโอเคสวัสดีแชมป์โอเลี้ยงมันบอกว่าหิวข้าวแน่อ๋อหิวข้าวเลยครับเออเดี๋ยวไปร้านอาหารนะแล้วก็เอาอาหารมาให้มันกินหน่อยนะมันไม่กินตั้งแต่เช้าละอ๋อครับโอ้ยลุงก็จะตีผมสิเฮ้ยหญิงเอ้าหญิงหายหญิงหายไปไหนเอ้าโอเลี้ยงโอ้โหหน้าตาแกหญิงอยู่ดีพอดีหลงทางค่ะนี่ร้านอาหารอยู่นี่ครับโอเลี้ยงหญิงช่วยทำเค้กให้หน่อยสิโอเคได้ค่ะเออไปนั่งนี่ครับนั่งนี่ครับผมต่อช่วยหญิงทำอาหารด้วยเออแล้วว่าแต่มาไงไปไงครับเนี่ยทำไมถึงมาเจอเมืองนี้ได้ก็เดินมาเรื่อยๆครับผมกินไปด้วยครับกินไปด้วยงำเอ้าหมดแล้วลูกเอามาอีกนี่โอเคงำอ๋อเดินมาเรื่อยๆเหรอครับแล้วพ่อแม่น้องอยู่ไหนครับเนี่ยโหผมจำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าผมพลาดจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับตีเสียงพอนะแต่ว่าทำไมแต่งตัวซกมกจังเลยอ่ะอยากให้ร้องเพลงให้ฟังอีกเออเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ไปนอนก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปทำงานโอเคไหมอยากทำงานไม่ใช่เหรอใช่ครับผมอยากได้เงินครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปนอนกันไปลูกชายไปกลับบ้านยิงกลับบ้านเที่ยวกับบ้านครับพร้อมแชมป์ไปกับบ้านกันโอ้ครับลุงสโนบอลนี่ใครสร้างครับเนี่ยโอ้โหสโนบอลจริงๆครับโอ้โหสโนบอลโคตรบอลเลยครับเนี่ยกับบ้านไงไปนานแชมป์ไม่แชมป์ฮะว่าผมรู้สึกว่าครูเกตกับพ่อตานี่แปลกๆนะเขาวิ่งไล่จับกันอาจจะหรือเปล่าอาจจะเฮ้ยจุ๊ๆน่ะไปนะโอ้ยตกใจตาเถนอ้าวมาอีกแล้วเหรอครับนี่มันสถานีตำรวจมานอนที่นี่ก็ไม่บอกตำรวจโอ้ยคุณเจ้าของอะตอมไปนั่งตรงนู้นไปอ๋อนี่คืออะตอมเป็นหุ่นยนต์ของลุงบอยที่สร้างขึ้นลุงบอยนี่เป็นเพื่อนของลุงแซนดิสครับอะตอมคืออยากจะขี่คอแกอ่ะขี่ได้ไหมขี่ได้ไหนฮึบข้าไม่ให้ขี่อ้าวอะไรวะขอขี่หน่อยดิไม่ให้ขี่หรอกโถข้าหนักอ่ะตัวเจ้าพันกิโลเป็นหมื่นตันเลยนะโอ้ถ้างั้นนอนแล้วนะทุกคนฝันดีครับฝันดีฮะพี่ช้างไปดูแมวกันเฮ้ยจะบ้าแล้วนอนแล้วไปไป